ครับไปดูขอนแก่นกันหน่อยครับหลังจากกรณีเด็กน้องที่เสียชีวิตอยู่นบนรถ<ย>น้องแยมนะครับ,รบวันนี้ท่านผู้ว่านอกจากจะมีเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินแล้วยังพูดถึงหาการหาทางแก้ปัญหานี้ด้วยคุณสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการขอนแก่นวันนี้ไปเปิดโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กแล้วก็พูดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่น้องแยมเด็กเรียนนักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน บ้านซำภูทองที่ภูผาม่าเสียชีวิตหลังจากที่ครูลืมไว้บนรถก็กำชับบอกว่าหลังจากนี้ให้คุณครูเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลเด็กนักเรียนแล้วก็ให้แต่ละโรงเรียนไปคิดว่าจะมีวิธีการไหนในการดูแลเด็กนักเรียนของตัวเองให้ปลอดภัยจังหวัดเองก็กำลังคิดค้นวิธีในการสแกนเด็กนักเรียนตั้งแต่เข้ามาในโรงเรียนอาจจะเป็นการทำบัตรคล้องคอรหรือต่างๆเพื่อนับจำนวนว่าครบแน่ๆแล้วก็มีการ มอบเงินสินใหม่ทดแทนให้กับคุณแม่ของน้องด้วยรวมเป็นเงินแล้วทั้งหมดก็คือประมาณ6กแสนกว่าบาทด้วยกันนะครับก็หก0สนหบาทก็เงินเงินคงไม่สามารถช่วยไรายได้นอกจากเรื่องของอความเป็นอยู่แต่ว่าในแง่ของความสูญเสียมันคงชดเชยกันไม่ได้นะครับใช่ค่ะ